สวัสดีค่ะแม่สีตางเอ่อนยโลสวัสดีค่ะค่ะบวงสรวงละครละครบุพเพนาคราชค่ะของมหามงคลฟิล์มคือบริษัทเนี่ยรู้จักกันนานแล้วดร.สันเนี่ยก็แบบตั้งแต่ปีแรกเนาะตั้งแต่ปีแรกเขาก็เป็นอีเวนต์อะไรพวกเนี้ยแล้วทีนี้ก็ถือว่าก็เป็นหนึ่งในผู้มีอุปการะคุณฉันเพราะตอนที่ฉันยังเป็นเน็ตไอดอลอยู่ริมทุ่งนาก็ใหญ่ด็อกเตอร์สันนี่แหละก็โอ้ยมางานรับรางวัลนู่นนี่แล้วเราก็ไปโชว์แล้วก็วันหนึ่งทุกคนต้องเติบโตค่ะยินดีกับมหามงคลฟิล์มใช่ไหมคาแรคเตอร์ใช่คาแรคเตอร์ที่เราเล่นเป็นยังไงบ้างแฟนคลับถามมาก็ถ้าใครตามสีตางตั้งแต่เป็นสายสะบัดเป็นสะบัดต่อเป็นส้มหยุดแล้วเราเป็นลูกคนจีนแถวพานนกต้องตามเชียร์นะคะว่าคาแรคเตอร์เรื่องนี้จะใช่ตัวฉันจะเป็นผู้หญิงที่ต่อสู้แต่ยังไงก็ตามคือทุกเรื่องแหละจะเป็นผู้หญิงต่อสู้เพราะเราเป็นคนไทยแต่เรื่องนี้เกี่ยวกับพลังของพญานาคโดยเฉพาะลูกหลานนาคาอย่างฉันแล้วเราเพิ่งมารับพลังตอนโยนส้มเราเป็นนางรำสายพญานาคโดยที่เราไม่รู้จักว่าพญานาคเจ็ดเศียรคือพญานาคที่ฝั่งลาวเราได้งานรำถวายพญานาคที่ฝั่งลาวเราได้โอกาสเราได้สามตัวตรงแบบจากการบูชาพญานาคแล้วขอบคุณมหามงคลฟิล์มใช่ไหมฉันจำชื่อบริษัทถูกไหมเพราะว่างานนี้คือวันนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อหลายวันแล้วยังไงก็ต้องมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งคือการสักการะของฉันฉันจะบอกทุกคนเลยว่าฉันเป็นแค่นางรำนะคะขอบคุณบทที่ได้รับเพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับพลังนาคาที่ฉันคือมันเกี่ยวเหมือนชีวิตจริงด้วยคือตอนที่เราจนๆเราร้องไห้กับดินเนี่ยเราจุดธูปแล้วเรารำถวายพญานาคก่อนเลยแล้ววันหนึ่งชีวิตเราเปลี่ยนคาแรคเตอร์เรื่องนี้เนี่ยผมว่าต้องเข้าผ่านเป็นแบบว่าตาคล้ายๆชีวิตแม่ว่าเหมือนเป็นคนที่มีศรัทธาศรัทธามันจะเกิดปฏิหารแล้ววันหนึ่งปฏิหารเกิดและอุปนิสัยเปลี่ยนไปการมีเงินการมีชื่อเสียงทำให้คนเราเปลี่ยนก็ไม่อยากยกตัวอย่างความรักของแม่เองตอนจนๆก็รักการพอมีเงินแล้วเรื่องผลประโยชน์แล้วบุคลิกที่แม่ได้รับมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตอนแรกก็มีศรัทธาพอศรัทธาเกิดปฏิหารจริงปฏิหารทำให้สถานะเราเปลี่ยนแล้วความโชคดีของเราจะเปลี่ยนนิสัยเราไหมได้ฝากติดตามเรื่องนี้ก่อนจริงเรื่องนี้ความจริงอ่ะคนเขียนบทเนี่ยก็เป็นคนที่ลูกหลานนาคาแล้วเราก็เจอพวกที่ขอพรจากปู่พญานาคแล้ววันหนึ่งพอชีวิตเปลี่ยนรวยขึ้นดังขึ้นกลับหาผลประโยชน์จากความศรัทธาพญานาคอันนี้เราต้องมาดูต้องติดตามชมและช่วยกันเชียร์ช่วยกันแชร์นะคะจริงอันนี้ดีมันเหมือนชีวิตจริง